เงินทางนี้กว้างๆอ่ะเงินท่อตรงนี้อ่ะเงินท่อตรงนี้พ่อไม่ชอบไปมองแต่บันไดอย่าไปมองข้างล่างแต่บันไดมีรูเออบันไดมีรูพ่อรู้มองแต่บันไดมองแต่บันไดได้ได้เดี๋ยวตอนลงเดี๋ยวพ่อพาลงอ่ะหลับตาเฮ้ยพร้อมยังพร้อมเทสยังไม่เห็นเลยเอาคาดไว้ก่อนเออเอางี้เออเอาแนะนำเอาก่อนเอาก่อนอ่ะหลับตาปีเลยหลับตาปีพ่อบอกให้สูดอากาศให้ซูดแรงๆเลยนะจำความรู้สึกจำกลิ่นไว้นะ1 2 3 1 2 3จำกลิ่นได้ไหมเป็นยังไงจำไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งแล้วว่ากลิ่นมันเป็นยังไงมันจะเหมือนกันไหมเราจะไปแล้วนะ1 2 ดอทอะไรลูกเหี้ยเหรอลูกมันคืออะไรคะไม่รู้หอยไงหอยเมื่อกี้จริงๆไม่ได้วาร์ปจริงนะเผื่อคนไม่เข้าใจเขานั่งรถมานะไม่ได้โดดมาเดี๋ยวจะให้เขาไปสูดอากาศว่ามันต่างกันยังไงเขายังจำความรู้สึกได้ไหมตรงนี้เรียกว่าป่าในกรุงเราเคยมาเมื่อ3ปีที่แล้วตอนเรนนี่ยังเป็นเด็ก3ขวบอยู่ตอนนี้เรนเด็ก6ขวบแล้วที่นี่ก็เป็นป่าเพราะก็เซตเป็นป่ากลางเมืองเลยเรียกว่าป่าในกรุงนะต้นไม้เยอะอะไรเนี่ยสูดลึกๆที่บ้านกับตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างหนาวหนาวมันมีกลิ่นเป็นยังไงกลิ่นกลิ่นเหมือนกินเหมือนธรรมชาติโอ้อาจินลองมั่งหลับตาลึกๆเออแม่เออไม่ใช่หลับดีๆหลับดีๆหลับดีๆดิรู้สึกไงรู้สึกสดชื่นสดชื่นใช่รู้สึกเป็นความเป็นธรรมชาติใช่ไหมเฮ้ยตรงนี้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 รู้สึกดีไหมนนท์เลยมันดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราถอดแมสไม่คิดจะนะลองสูดลึกๆดิอีกทีนึงโอ้โหเป็นไงสดชื่นไหมสดชื่นไหมแม่สดชื่นค่ะอ่ะนี่ขึ้นไปขึ้นมาดิ นี่ไงมือพ่อมานี่ไงอ่ะจับมือค่ะอ่ะจับนิ้วจับนิ้วโอ้โหลมเย็นลมเย็นสบายนี่หอคอยเห็นหอคอยไหมพวกแกอุ้ยเราไปขึ้นหอคอยดีกว่าจินเดี๋ยวเราจะขึ้นหอคอยครั้งที่แล้วที่เรามาเมื่อ3ปีที่แล้วเขาซ่อมหรือว่าเขาทำอยู่มันไม่เสร็จอ่ะหยุดก่อน stop มีเรื่องนึงที่พ่ออยากจะถามเนนี่กับจินรู้จักปรากฏการณ์เรือนกระจกไหมเดี๋ยวกระจกกันตลบกระจกกันตรงกันตลบคืออะไรรู้จักก๊าซไหมใช่รู้จักไหมมีน้ำมีดินมีของเหลวอีกอันนึงคือก๊าซถูกไหมก๊าซใช่ก๊าซรู้จักก๊าซเรือนกระจกไหมกระจกที่คืออะไรที่เราดูในจกคือเรือนกระจก อ่ะงั้นพ่อจะบอกให้ก๊าซเรือนกระจกเนี่ยถ้ามีเยอะเกินไปอ่ะทำให้โลกร้อนโลกร้อนคืออะไรฮะ pollution มลพิษก็คือมลพิษโลกร้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมน้ำท่วมอากาศร้อนก็อาจจะไปไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะครับก๊าซเรือนกระจกก็คือก๊าซที่สามารถกักเก็บและดูดซับคลื่นรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้ได้ก๊าซพวกนี้จำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกมากแต่ปัจจุบันนะโลกของเรามีปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากเกินไปนะครับทำให้เกิดภาวะโลกร้อนผลกระทบก็ทำให้อากาศแปรปรวนอากาศร้อนมากขึ้นเกิดภัยแล้งน้ำท่วมจนส่งผลกระทบต่อการเกษตรและสัตว์บางสายพันธุ์ก็จะเริ่มสูญพันธุ์เราขึ้นหอคอยกันไปเดินให้ใจลึกๆไปเดินนี่เดินดิเดินทางนี้กว้างๆอ่ะเงินพ่อตรงนี้อ่ะเงินพ่อตรงนี้เออเดินมาโวยวายเดินมันไม่มีทางหล่นเลยลูกโนเวย์เลยที่จะหล่นวิธีการลดความกลัวนะลูกความสูงอ่ะมองแต่บันไดอย่าไปมองข้างล่างเออแต่บันไดมีรูเออบันไดมีรูพ่อรู้มองแต่บันไดแม่เร็วกว่าเรนนี่แล้วแม่เร็วกว่าเรนนี่อุ้ยจะถึงแล้วไปพ่อเดี๋ยวไปได้ไหมพ่อไม่ชอบไปเร็วไปเหรออ่ะช้าละยินลาด้วยลาแนวด้วยไปไปโอเค let's go โอ้ยยังไงว้าวเย้จินดูต้นไม้ข้างล่างมองแต่บันไดไม่ได้อะไรแหละได้มองแต่บันไดได้ได้เดี๋ยวตอนลงเดี๋ยวพ่อพาลงถึงแล้วได้ไปมองแต่บันไดถึงแล้วมองแต่บันไดโอ้โหเหนื่อยเว้ยสูงนะฮะเห็นวิวทั่วเลยนี่ขึ้นมารู้สึกไงบ้างกลัวนี่ไม่หายกลัวอีกเหรอไม่มีอะไรสนุกนี่ผมไม่มีอะไรสนุกเลยหนูสนุกไหมขึ้นมาหนูชอบความสูงเหรอหนูคิดว่าอากาศที่บ้านตอนที่หนูสูดกับตรงเนี้ยมันต่างกันไหม
มันสดชื่นกว่าเยอะเลยฮะใช่ไหมหนูว่าอากาศที่บ้านที่ตอนหายใจกับตอนนี้ต่างกันเยอะไหมเอาจริงๆเลยเจอไหมที่ไหนดีกว่าพ่อจะบอกให้เรามีส่วนช่วยทำให้โลกไม่มีการเรือนกระจกได้ด้วยนะตัวทำไงรู้จัก Net Zero มั้ย Net Zero ไม่ใช่ Netflix ไม่ใช่ Net Zero Net Zero โอเคพ่อจะอธิบายให้ฟัง Net Zero คืออะไร Net Zero คือการไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มเติมเลยเพื่อป้องกันไม่ให้โลกร้อนไปกว่าเดิมนะครับหรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0โอเคมั้ยเนี่ย Net Zero โอเคมั้ยพอเข้าใจมั้ย It's so pretty โกแบ็คโฮมอย่างเงี้ยไม่อยากเลยเรียนรู้ธรรมชาติไม่อยากเลยที่หลังพ่อจะพาหนูไปดูป่านี่ไงที่โรงเรียนเขาถึงมีการไปเข้าค่ายไงให้เด็กได้แบบว่าเข้าใจธรรมชาติบ้างไม่ใช่จะแบบอยู่แต่ในบ้านห้องแอร์ต่อไปพ่อจะให้หนูไปอยู่ป่าจริงๆนี่คืออะไรใครรู้บ้างดาวสิแกรสฮะหญ้าเหรอหญ้าแห้งเหรออ่ะจินรู้ไหมคืออะไรต้นไม้ต้นไม้คืออะไรล่ะคืออะไรของต้นไม้มันคืออะไรอยู่ในดินเต็มเลยแต่มันโผล่ขึ้นมาจากน้ำคืออะไร root มันคืออะไรของต้นไม้ตอบแล้วเหรอภาษาอังกฤษเอาเหรอพอไม่ได้ยินไปทางไหนนะครับนี่ทางแยกเลยเราไปไหนดีเราอยากไปทางไหนเราจะไปซ้ายหรือขวามีคนเลือกแล้วครับเฮ้ยงั้นเราไปคนละทางไปนี่ไปกับพ่อโกโก้เดี๋ยวเจอกันเฮ้ยได้อ่ะงั้นหนูไปกับแม่ที่มาพ่อ I said skate what would you do when you see a bear ถ้าเราจะหนีเราต้องทำยังไงนะแกล้งตายแกล้งตายสรุปโดนกินแกล้งตายหรือปีนขึ้นต้นไม้ไม่น่าจะปีนขึ้นนะเรนนี่ไม่ชอบเลยอ่ะหนูชอบไหมธรรมชาติบางทีชอบบางทีแล้วไม่ชอบตอนไหนไม่ชอบตอนที่มีแมลงมีแมลงเยอะพ่อไม่ชอบตอนไหนหรือปะร้อน จริงรู้เปล่าว่าทำไมคนเขาถึงพูดถึงเรื่องโลกร้อนเยอะว่าโลกร้อนไม่เพราะกลัวว่าต่อไปอ่ะน้ำจะท่วมโลกลูกแล้วหนูก็จะไม่มีที่อยู่นะพวกเราต้องนั่งเรือแล้วครูอะไรล่ะไม่ครูคนที่เขาทำการเกษตรเขาก็จะไม่ทำไม่ได้ปลูกข้าวไม่ได้ทำให้มันท่วมโลกมันร้อนขึ้นเพราะว่าพวกเราเนี่ยคนอะโรงงานปล่อยความร้อนเกิดก๊าซเรือนกระจกที่พ่อบอกเมื่อกี้ถ้าเราลดได้เราต้องทำไงพลาสติกเราควรจะทำไงเราต้องลดลดการใช้ด้วยถูกเปล่าวิธีช่วยลดโลกร้อนยังมีอีกหลายแบบนะครับเช่นการใช้พลังงานสะอาดใช้พลังงานทดแทนปลูกต้นไม้เพิ่มประหยัดไฟรวมถึงกินข้าวให้หมดจานวิธีเหล่านี้ก็ช่วยได้เหมือนกันช่วยกันนะคะทุกคนในโลกด้วยการรีไซเคิลลดการใช้กินข้าวก็ไม่หมดด้วยนะเข้าใจไหมเนี่ยไปสอนน้องได้เปล่าได้เปล่าเรียนเข้าใจเรียนนี่เข้าใจอะไรกินข้าวยังไม่หมดเลยสองคนนั้นไม่น่าไปทางนั้นไงทางนี้ง่ายนั่งชิวๆรอดีกว่าเฮ้ยเรากลับมาที่ทางเข้าเฉยเลยโอ้เรากลับมาที่ทางเข้าใครอย่าไปเดินตรงนั้นนะมันคือทางทางบนมาทางออกนั่นเองพาเดินมาไปทางออกอ้าวออกไปทั้งหมดเลยวันนี้จินเลนนี่ก็ได้ทดลองแล้วนะครับว่าอากาศหน้าบ้านเรากับอากาศที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงปตท.ต่างกันยังไงและที่นี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่ทางปตท.เนี่ยเขาพยายามนะครับอย่างเต็มความสามารถเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้วก็มีเป้าหมายที่จะทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในวันที่โลกของเรากำลังต้องการความช่วยเหลือปตท.ก็ยังมีนโยบายต่างๆที่จะคืนสภาพอากาศที่ดีให้กับโลกอีกด้วยและเดินหน้าสู่การเติบโตเป็นธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตฝากทุกคนด้วยนะครับเรื่องโลกร้อนทุกคนช่วยกันได้คนละไม้คนละมือครับสวัสดีครับ